did I do what I did? I should have known better than to lie. It's too late, so tonight I'm sleeping on the fold out sofa bed. She wanted me to go and see her family, but I told her that I had to work. I never dreamed she'd get home so dang early. Caught me cleaning fish out on our back porch. Now I'm sleeping on the fold out, thanks to me and my big mouth. Why did I do what I did? เขาเรียกว่าอะไรนะที่นี่แต่ว่าเราอยู่ที่เมืองเก่าไฮเดนแบกไฮเดนแบกที่ไฮเดนแบกครบไหมตอนนี้เราขึ้นมาโดยรถรางเดี๋ยวเราก็เร็วดีแค่บัตรเดี๋ยวเราจะไปชมปราสาทอะไรคาสเซิลสักอย่างสังเกตดูรอบๆแล้วจะเป็นซากปรักหักพังเนื่องจากเป็นเก่าแล้วก็โดนทำลายสมัยโบราณก็โดนทำลายแต่ยังคงสภาพให้เราเห็นนะคะเดี๋ยวป้าไปดูกันก็จะพาไปชมปราสาทข้างในโอเคOn the fold-out sofa bed. พูดหน่อยไอ้นี่เขาเรียกอะไรเนี่ย Queensman Promenช่วย Queen's Wine Province สร้างมาเถอะ Queen's Wine Testing ก็เราเข้ามาในสถานที่ที่เขาบอกกันว่าเป็นโรงบ่มไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกไอ้อันนี้เขาเรียกอะไรไอ้ถังไอ้บาร์เรลถังบาร์เรลที่ใหญ่สุดใหญ่จริงครับเดี๋ยวคงเอาไปให้เห็นกันแล้วก็อันนี้ก็คือไวน์ซึ่งก็อร่อยกินได้ทั้งครอบครัวจริงนะลองดูก็ครอบครัวนี้ดื่มได้ไหมขอต้องมีดมหมดในที่ดมในกลิ่นปากฉันหวานมากแหมถ้าเป็นดื่มหวานจริงตัวเนี้ยหวานหวานCall this thing a mattress. It's 2 a.m. and I'm wide awake. Looking back, I should have just been honest. Instead of telling her the whole staff spent the day out on the lake, and now I'm sleeping on the phone.Me and my big man, why did I do what I did? I should have known better than to lie. It's too late, so tonight I'm sleeping on the fold-out sofa bed. วันนี้เรามากินอาหารไทยชื่อไทยรีสอร์ทภูเก็ตนะครับที่ไฮเดนเบิร์กก็เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดตั้งแต่มาทานเพราะมันถูกปากมากมีทั้งผัดซีอิ๊วมีทั้งกะเพราไก่มีทั้งไข่ดาวมีทั้งยำวุ้นเส้นทุกคนเอนจอยมากพุงจะแตกกันหมดแล้วนะครับแล้วก็ตกลงกันว่ามื้อเย็นนี้เราก็จะไม่ทานอะไรกันเลยต่างคนต่างไปหาในทานแล้วก็พรุ่งนี้เราจะต้องเข้าไปที่โคโลนเพราะนั้นเนี่ยเราจะออกตัวแต่เช้าตั้งแต่8โมงวันนี้เราจะเดินเที่ยวอีกเดี๋ยวคงจะพาไปดูตรงช้อปปิ้งสตรีทนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันคงได้กระเป๋าแตกเล็กน้อยนะครับซึ่งก็แตกไปเยอะมากแล้วเดี๋ยวมาแตกนี่แตกหน่อยคงไม่เป็นอะไรแล้วเจอกันโลกเราใบนี้ต้องซื้อของจะได้มีความสุขเฮ้ยบ๊ายบายไงบ้างครับวันนี้รู้สึก
ถ้ามาอยู่ที่นี่รู้สึกไงบ้างครับเป็นเมืองที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะทำไมต้องทำหน้าขนาดนั้นครับสามีมันหายไปไหนก็ไม่รู้สามีนะแล้วรู้สึกอากาศดีค่ะอากาศดีแล้วครับเมื่อเช้าหนาวมากแต่ตอนนี้ก็แบบอุ่นๆกำลังดีเย็นสบายอ๋อนี่สบายครับอาหารเป็นไงครับชอบชิลอาหารอร่อยมากครับพุงแตกยังครับพุงแตกมากค่ะเดี๋ยวไปกินต่อค่ะเดี๋ยวไปกินต่อนะครับกินอะไรครับไอติมไอติมเจลาโต้เอาว่าไงว่าไงลูกอ่ะลูกคุยกับแม่หน่อยไม่พูดอะไรเลยเอาอีกไหมเอาไหมเอาอีกครับเอาอะไรครับเอาอัศวินอัศวินนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับไม่รู้วันไหนได้อัศวินเดี๋ยวจะมาถ่ายเป็นหลักฐานเราก็มาที่เมื่อกี้เนี่ยเราไปดูกันอยู่ทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นมีทานกลางวันก็คือทานอาหารไทยใช่ไหมตอนเย็นก็มากินอาหารญี่ปุ่นเล็กน้อยสถานที่ก็มี walking street ก็มีสินค้าให้เราซื้อเยอะแยะนะครับก็เดินไปก็ชิลๆเราก็ไปบารากุกันเล็กน้อยเข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีในภาพบ้างก็เราจะกลับโรงแรมแล้วจากนี้ไปตอนนี้ประมาณสักเกือบหกโมงถึงโรงแรมประมาณทุ่มหนึ่งก็คงจะไม่มีอะไรละก็คงจะมีไวน์ปาร์ตี้เล็กน้อยกับพวกเรากันเองนะครับเพราะพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องออกจากโรงแรมประมาณ8โมงคืนนี้จะนอนเร็วมากนะครับแล้วก็เราเจอกันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งยังไม่จบอีก2หรือ3วันวันนี้แค่นี้ก่อนบ๊ายบาย